สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกมเอ็กซ์ช็อตนะครับวันนี้ผมก็จะมาลงเฟียร์ตำนานคนเดียวนะครับโดยใช้ปืนใหม่นะครับที่เติมครบ 5,999 บาทนะครับซามูเอลวิเทเลตนะครับแล้วก็ใช้ลูกซอง 8.5 ด้วยนะครับก็คือผมใช้2กระบอกนี้นะครับโอเคไปเราไปดูกันนะครับว่าจะเป็นไงผมเคลียร์มอนแป๊บเคลียร์แป๊บผมจะไม่บักระเบิดรีโมทนะครับเนี่ยผมจะใช้ซามูเอลวิเทเลตนะครับในช่วงแรกๆก่อนเดี๋ยวพอบอสใหญ่ออกมาเนี่ยผมจะไปใช้ลูกซอง 8.5 นะครับก็คือกระบอกนี้นั่นเองนะครับนี่เราก็ยิงไปเลยแรงนะครับสะดวกสบายดีเติมมาก็คุ้มอยู่ในระยะยาวแต่สำหรับใครที่จะเอาปืนนี้ไปบักกับปืนอื่นๆอย่างเช่นปืนพกระเบิดจากโหมดโหมดไหนนะ The Creation นะก็คือปืนพกที่มันสลับแล้วมันจะฟันให้อ่ะนะก็บักได้แต่ว่าเราต้องกะเอาเองอ่ะเพราะว่ามันไม่มีหมอกขึ้นเหมือนปืนก๊อตไงถ้าปืนก๊อตมันจะมีหมอกขึ้นไงเรียบร้อยครับตายไปหนึ่งตัวแล้วผมก็ใกล้จะตายแล้วเนี่ยเหมือนยืนผิดตำแหน่งอ่ะผมต้องขึ้นไปยืนข้างบนอ่ะยืนนี้ไม่น่าจะรอดอ่ะมาบอสใกล้ตายสะดวกสบายง่ายๆนะครับบอกเลยมาเราที่สามมาละไอตัวเขียวๆนี่สบายเลยอ่ะบอสมาแล้วล็อกสกิลน้ำแข็งไว้ก่อนล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกไว้ครับตายรัวๆเลยอ่ะเรียบร้อยครับตายแล้วในตอนนู้นเรียบร้อยตายเหมือนกันตายแบบง่ายๆเลยนะครับแต่ผมเหลือไว้ตัวนึงก่อนเดี๋ยวขอขึ้นไปข้างบนแป๊บนึงนะเพราะว่าบอลมังกรมันเกิดข้างล่างไงนะมานี่แหละอยู่ไหนละโดนเนี่ยแมนแมนแมนสลับปืน 8.5 รอเลยมือสองนี้ไว้ใจได้แรงจริงมันมาทุบผมเดี๋ยวผมตายโอ้ยนั่นไงตายเลยมาใช้ปืน 6,000 ก่อนมันเยอะเกินอ่ะแป๊บนึงนะแล้วเปิดริมบอลอยู่ไหนวะลูกซอง 8.5 รอไว้เลยยิงอย่างเดียวอ่ะดูดิคูณ15แล้วแรงอ่ะเนี่ยก็ใช้ได้นะครับเหมือนปืนก๊อตทุกอย่างเลยหลบได้หลบได้มันใกล้จะตายเนี่ยผมยิงแป๊บยิงช่วยยิงช่วยอันเดียวคูณ17แล้วเรียบร้อยครับบอสตายนะครับปลาสลับเป็นลูกซอง 8.5 เลยนะครับเราจะมาดูกันว่าจะเป็นไงนะครับผมก็เคยทำคลิปแนวนี้ไปแล้วแหละนะครับแต่ผมลองเอาปืน 6,000 มาใช้รอบแรกผมมองไม่เห็นตัววะเกมมันบั๊กเหรอไม่ได้บักแค่คัตซีนมาในนี่ใช่ต้องเป็นไอ้นี้ด้วยขวาน8ดาวมันแรงกว่าหอกดิซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยที่ผมทำอ่ะเขาบอกว่ามันไม่ได้เรียกว่าหอกนะครับมันเรียกว่าทวนนะครับก็น่าจะทวนแหละมั้งแต่ผมก็เรียกตามความเข้าใจแหละตามที่ทุกคนเข้าใจนะครับก็เรียกหอกไปนะครับเอาภาษาที่แบบพูดแล้วคนเขาเข้าใจยิงเข้าไปเลยโอ้โดนน้ำแข็งวิ่งไม่ได้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 บอสใกล้จะปล่อยฟีอัปเดตแล้วเลือดประมาณหลอดเหลืองอะ
ประมาณหลอดเหลืองก็ได้แล้วนี่ทิ้งอันนี้ไปโอ้แข็ง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 ค่อยๆยิงทีละเม็ดทีละเม็ดเดี๋ยวมันปล่อยฟีลเดตออกมาปล่อยมาดิปล่อยมาไม่ปล่อยทีโอ้ยตายโอ้ยไปทันไหมเนี่ยตายไม่ทันแน่เลยว่ะไม่ทันนะครับได้ยิงแค่นิดเดียวโอเคไม่เป็นไรเอาใหม่มาขวานโอ้โหเท่าไหร่วะ 2,000 เองโยนไปก่อนกดไปเดี๋ยวแต่มันปล่อยอีกรอบนึงโอ้ยมันปล่อยสกิลน้ำแข็งใส่ผมรัวๆเลยงี้ผมก็วิ่งไม่ได้นี่ปล่อยมาปล่อยมาเออปล่อยมาผมกดสกิลแซดด้วยได้ยิงไวๆตายก็ช่างมันไม่เป็นไรไปตายดิมันเปิดรีโมทอยู่ไหนวะโยนใส่พี่นึงมารวมตัวรวมตัวกันให้หมดเลยเร็วจะทุบทีเดียวเรียบร้อยอ้าวมีตัวที่ไม่ตายด้วยมีเหลือรอดด้วยอยู่ไหนอีกยิงเลยครับปล่อยลูกน้องมาอีกแล้วมารวมกันให้หมดเลยขมอนขมอนขมอนเรียบร้อยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะใกล้จะตายแล้วมันใกล้จะตายแล้วมันใกล้จะตายแล้วครับมันใกล้จะตายแล้วนิดเดียวนิดเดียวมาครับนิดเดียวเลือดเหลือ6ละ 6% ละรีบๆตายสิผ่านแน่นอนครับบอกเลยง่ายๆนะครับไม่ยากไม่ปล่อยเฟรมเดย์มาเลยไม่ปล่อยเฟรมเดย์มาเลยโอ้ยกระสุนหมดทุบไปแล้วก็ทุบอีกทุบอีกประมาณนี้แหละยิงอัดเข้าไปเลยยิงให้รู้ไปเรียบร้อยครับบอสตายสรุปนะครับก็คือปืนใหม่ที่เติมครบ 5,999 มาใช้กับลูกซองเนี่ยมันก็ยังไงมันก็ผ่านแล้วแค่ลูกซอง 8.5 มันก็ผ่านแล้วครับลงคนเดียวอะแบบกระบอกเดียวนะไม่ต้องบักระเบิดรีโมทก็ได้ผ่านเหมือนกันนะก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณ 30,000 Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมผมมาตลอดนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม